สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไทยก็ขออนุญาตมาแบ่งปันเรื่องกรรมสิทธิ์ในการเก็บกินสำหรับที่อยู่อาศัยของต่างชาตินะคะที่จะมีสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าบ้านที่เราซื้อร่วมกันนะคะเพื่อนๆต่างชาติกับสิทธิ์เก็บกินนะคะมีความสำคัญอย่างไรและทำได้ด้วยเหรอนะคะมาฟังด้วยกันค่ะไทยจะอธิบายให้ฟังนะคะจะได้เข้าใจนะคะการที่คนสองคนจะอยู่ด้วยกันนะคะหมายถึงความเท่าเทียมและก็ความไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะคะเขาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะเวลาที่เราไม่ว่าจะเป็นตัวเรานะคะหมายถึงตัวเราถ้าเราเสียก่อนนะคะเพื่อนถ้าเขามีลูกนะคะถ้าเขามีลูกกับคุณเขาก็ยังสามารถที่จะอยู่กับลูกได้แต่ถ้าเขาไม่มีลูกนะคะเพื่อนๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้นะคะความเท่าเทียมการให้ซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราเสียไปแล้วสมบัติไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมามีปัญหาเวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งจากไปนะคะอย่าให้ปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นกับของครอบครัวของคุณนะคะเพื่อนๆไทยจะมาเล่าให้ฟังว่าสิทธิ์เก็บกินนะคะกับต่างชาติทำได้อย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรนะคะสิทธิ์เก็บกินนะคะกับที่ดินกับบ้านนะคะที่เราอยู่นี้นะคะเวลาที่เราซื้อร่วมกันนะคะเพื่อนๆคุณสามารถที่จะทำได้ก็ต่อเมื่อที่เวลาที่คุณไปโอนนะคะเพื่อนๆการโอนกรรมสิทธิ์นะคะปกติแล้วบ้านนะคะจะเป็นชื่อของภรรยาไทยนะคะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆสามารถที่จะให้สิทธิ์สามีมีสิทธิ์เก็บกินตลอดชีวิตได้สิทธิ์เก็บกินนี้หมายความว่าถ้าคุณนะคะคุณเหมือนไทยนะคะเสียนะคะสามีของคุณสามารถที่จะอยู่นะคะอยู่ได้ตลอดชีวิตอายุไขของเขานะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องวีซ่านะคะเพื่อนๆหมายความว่าเขาสามารถที่จะอยู่ในบ้านหลังเนี้ยได้แม้คุณเสียไปแล้วนะคะเพื่อนๆและเขามีสิทธิ์ที่จะขายได้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่เป็นปัญหากับครอบครัวลูกหลานต่อไปนะคะเพื่อนๆโดยนะคะในขณะที่คุณซื้อบ้านหรือว่ากำลังจะโอนบ้านนะคะเพื่อนๆคุณสามารถที่จะแจ้งเอเจนซี่หรือทำเรื่องกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนะคะว่าจะขอทำสิทธิ์เก็บกินให้สามีนะคะเพื่อนๆเขาก็จะสลักข้างหลังตัวนสสามให้เราเลยค่ะว่านายนี้พาสปอร์ตนี้อยู่บ้านเลขที่นี้เป็นผู้อาศัยกับนางนี้นะคะมีสิทธิ์เก็บกินกับที่ดินและบ้านหลังนี้ตลอดชีวิตนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอกสารไม่มีอะไรยากค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องทำค่ะเพราะว่าไทยเชื่อว่าปกติเวลาภรรยาไทยซื้อบ้านนะคะส่วนมากก็จะซื้อกับเอเจนซี่เนาะเราก็จะรู้พวกนี้อยู่แล้วค่ะเอกสารนะคะไม่มีอะไรเขาจะเป็นคนจัดการให้เราเองนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะทำให้เราเองเราแค่ยื่นและบอกเขาณเวลาที่เราจะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของเรานะคะแล้วสามีของเราก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะอยู่นะคะตลอดอายุไขของเขาแม้ว่าวันใดวันหนึ่งคุณจะเสียไปก่อนก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเขาเสียก่อนยังไงอ่ะบ้านมันก็เป็นชื่อเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆอันนั้นนะไม่ต้องห่วงหรอกแต่ถ้าเราเสียก่อนเนี่ยสิคะเพื่อนๆเนาะเราต้องแฟร์นะคะเพื่อนๆว่าสามีของเราเขาคือคู่ชีวิตของเรานะคะเพื่อนๆอย่าให้ญาติโกโหติกาหรือว่าอะไรต้องมามีปัญหากับ
กับที่ผืนนี้แล้วเวลาที่เขาแก่ไปแล้วเขาต้องมาเร่ร่อนไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเพราะการแย่งสมบัติกันโดยที่ไม่ได้จัดสรรนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือสิ่งสำคัญนะคะบางคนอาจจะแบบว่าไม่สนใจนะคะเพราะว่าถือว่าเขาเป็นต่างชาตินะคะแต่ไทยจะบอกว่าเขาคือคู่ชีวิตของคุณและคุณควรจะทำนะคะต่อให้คุณไม่ทำนะคะถ้าต่างชาติที่เขาศึกษามาพอนะคะเพื่อนๆยังไงซะเขาก็ต้องทำนะคะเพื่อนๆเพราะเป็นการปลอดภัยทั้งสองฝ่ายนะคะเพื่อนๆไม่มีอะไรเสียหายค่ะเพื่อนๆบางคนนะคะถ้าต่างชาตินะคะซื้อคอนโดในนามของเขาเองนะคะเพื่อนอันนั้นก็จะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกบ้านกับที่ดินแบบนี้นะคะก็จะมีการเรียกร้องขอสิทธิ์เก็บกินนะคะบางครั้งนะคะก็ทางโครงการนะคะเราบอกโครงการเขาก็จะดำเนินการให้เราเลยนะคะเพื่อนๆหรือถ้าเราซื้อกับเอเจนซี่ก็จะดำเนินการให้เราเลยทุกอย่างก็จะจบที่กรมที่ดินนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องทำอะไรแต่เราต้องแจ้งและเราต้องเช็คเวลาที่เราได้รับนสสามแล้วนะคะวันนี้ไทยก็จะมาบอกความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะคะที่ต่างชาตินะคะหรือว่าภรรยาไทยการที่จัดสรรปันส่วนเมื่ออนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนนะคะจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแย่งสมบัติกันนะคะเพื่อนๆก็คือไม่มีอะไรเสียหายนะคะเพื่อนๆก็ไว้คราวหน้านะคะไทยจะมาแชร์เรื่องอะไรหรือว่าแบ่งปันเรื่องอะไรไว้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ